ชื่อคิวก็บอกแล้วว่าวันนี้เรามื้อหรูเรามื้อสวยแล้วก็แต่งตัวสวยๆสิคะคุณป้าพี่บี้แต่งหน้าไม่คุ้นเลยสูงงงป่ะงงมากยังไงวันนี้มีดอกวงดอกไม้คุณป้าดอกไม้ใครให้มาใครให้เอ่ยไอ้ฟังให้มาแต่ไม่ใช่เฉพาะงานนี้นะคือให้เพราะว่ามาคอนแกรตรอบสื่อเทอมสองสยองขวัญนี่ไทยอินไปหนึ่งแล้วแบบเห็นว่าอยู่ในรถพอดีเลยเอามาด้วยเพราะว่าเราเห็นว่าแบบเวลาแบบไปร้านโอมาคาเซ่ไฟดายเลยเขาจะชอบมีดอกไม้แบบผู้ชายให้อ่ะอันนี้เพื่อนให้เราไม่มีใครให้หรอกว่าให้วันนี้ยังไงยังไม่เปิดรายการเลยอ๋อเลยสวัสดีค่ะกลับเข้าสู่คิวสลาชแนลนะคะวันนี้ก็คืออาจจะแบบคลิปลูกสาวสวยสาวหวานสาวเรียบหรูนิดนึงนะคะเพราะว่าตามคลิปเลยว่าวันนี้เบลพาทุกคนมากินมื้อหรูเพราะว่าเป็นวันพิเศษวันนี้นะคะเบลมากินมื้อพิเศษที่โคฮังกูนั่นเองนี่เดี๋ยวพาไปดูในห้องค่ะลำบากเกือบสวยแล้วเกือบสวยแล้วนะเอาจริงวันนี้ก็คือเบลมากินคอสมาคาเซ่18คำนะคะราคา 4,900 บาทที่ร้านโคฮังกูนะคะนี่ตามนี้เลยนะคะอยู่แถวนี้เองหลังนายนะคะมาง่ายมากๆเพราะว่าวันนี้เป็นวันพิเศษเราก็เลยมาคนพิเศษแล้วก็ชุดพิเศษแบบนี้เฮ้ยการแสดงมากเหมือนกันเราไปกินก่อนเริ่มอุ้ยเชฟตบมือให้ด้วยขอบคุณค่ะคืออย่างที่บอกกันว่าเราจะพามากินร้านมื้อพิเศษนะคะเพราะช่วงนี้คือเบลไม่ได้พักเลยนานทีจะแบบได้มากินมื้อพิเศษแบบนี้อ่ะดูจากการแต่งตัวก่อนทุกคนนาฬิกาเสื้อผ้าส้นสูงปกติทำที่ไหนอะแต่งหน้าก็ไม่แต่งส้นสูงก็ไม่ใส่นี่คุณพิเศษมากจริงคือพูดเลยนะคนที่ดูคลิปนี้อยู่คือเป็นบุญตาเหมือนกันนะที่ได้เห็นมันแบบทุกคนนี้เยอะนะคะเพราะว่าปกติแล้วคือใส่เสื้อยืดมีกางเกงยีนนะคะโอเควันนี้18คำนะคะมาดูกันนะคะว่าจะจุกหรือเปล่าแค่ชุดวันนี้ก็จุกแล้ววันนี้การแสดงมาที่ยังไงดอกไม้คือเอามาเองด้วยนะหรือเปล่าไม่มีใครให้เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะทุกคนมาค่ะเริ่มขอไปเลยนะครับผมค่ะตัวแรกเป็นอิกะโซเมนนะครับผมตัวอิกะเราใช้เป็นซูมิอิกะควรซีว่ามันคืออะไรเบลจำได้แต่อันสุดท้ายคือเส้นผมญี่ปุ่นใช่ครับใช่ไหมคะแล้วก็อันนี้อันเนี้ยเนี้ยที่เรารู้จักกันอะไข่ปลาแซลมอนส่วนอันอื่นอะฟังไม่ทันละเราสามารถทำไม่ได้อะขอถ่ายรูปนิดนึงนะคะเรามากินร้านหรูเราก็ต้องถ่ายรูปไม่ถ่ายมันเสียดายเข้าใจไหมคนก่อนไว้นะคะยังไงมันทำไมหกเลยหกเนาะก็คือทำไมคะไม่ได้ใส่ชุดสวยนานก็คือทำหกใส่ชุดไปเลยค่ะเป็นไงคะอร่อยมากค่ะอุ้ยมีอูนิด้วยเหรอคะมีครับผสมอุ้ยเฮ้ยมีอูนิด้วยอ่ะรสชาติของตัวปลาหมึกรสชาติของหมึกกระดองญี่ปุ่นเนี่ยก็คือมันนุ่มมันไหลลื่นเข้าไปในปากเลยนะคะแล้วยิ่งซุปของมันนะคะความน้ำอะไรเงี้ยคืออร่อยอร่อยมากเอาไม่รู้จักบรรยายแบบรู้ยังไงแต่เอาว่าอร่อยมากนะคะทุกคนคุณดิฉันสดจังเลยสวยสวยอ่ะพ่อเชียร์บอกสดเลยค่ะไม่สวยอ่ะสดเลยมีเสียงเลยปะไม่ได้ยินเลยค่ะอร่อยมากค่ะเชฟต่อไปจะเป็นอะไรนะคะอาโอบินะครับผมนำไปนึ่งแล้วนะครับผมไม่เรียนสาเกแล้วนะครับจะเมาไหมคะเนี่ยเชฟจะเมาหรือเปล่าไม่เมาครับแต่ว่าเวลามากินอมากาเสะไฟได้เนี่ยมันก็ต้องคู่กับสาเกอะไรหรือว่าแบบของมึนเมาอ่ะแต่เราจะมึนเมาตอนแบบ11โมงไม่ได้อ่ะขอเล่าอย่างระหว่างรอเลยปะคือเรื่องมีว่าแต่สมัยก่อนเชฟไปปัจจัยานที่หนึ่งเสร็จแล้วมีร้านกาแฟข้างล่างแล้วตอนเช้ามากเราจะสั่งกาแฟที่เป็นกาแฟส้มอ่ะแล้วมันเรียกว่า orange tonic เราที่เดินไปเบอร์จินโทนิกแก้วหนึ่งค่ะก็เขาทำไงเขาแบบพองหัวแต่หัวว่าเลยเหรอครับอ๋อ orange tonic ค่ะคำต่อไปเลยค่ะคำที่สามคำต่อไปเป็นอาวบีนะครับหรือหอยเต่าเฮ้ยนะครับ
เอาหอยปลาลื้อไปนึ่งกับสังเกตความบุประมาณ3ชั่วโมงนะครับเป่าอย่ากินเป่าคือตอนเศร้านะเพราะอะไรเพราะว่ามันจะโอเคกินนี่เลยอ่ะไม่เข้าเลยเชฟให้มา2ชิ้นเดี๋ยวอีกชิ้นนึงอ่ะเชฟบอกให้คั่วข้าวก็คือต้องเห็นว่าเก็บซอกหนึ่งโอ้หอยใหญ่มากหอยเนี้ยใหญ่มากเริ่มเลยดีกว่าอร่อยมากเลยอ่ะสดมากเลยอ่ะปกติชอบกินแต่ปกติอ่ะจะไม่จัดเต็มถึงขนาด18คอร์สเพราะรู้สึกว่าเออมันอาจจะอิ่มไปแต่วันเนี้ยพิเศษไงปกติเรากินแค่12รู้สึกว่ามันก็อิ่มแล้วอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ผ่านไปแล้ว4คัพนะคะพูดเลยว่ายังไม่ได้ครึ่งของท้องกินสวยๆหน่อยค่ะแค่นี้ไม่เวลากินพวกแบบอย่างเงี้ยมันต้องเหมือนแบบเอาตัวปลาแตะลิ้นหรอคือเวลาเรากินโอมาคาเซ่กินเป็นคำๆแบบเนี้ยเราควรจะพลิกตัวปลาให้อยู่ตรงลิ้นเราเพราะว่าเหมือนรสชาติปลาแต่ละอันเขาก็เด็ดคนละเรื่องอะไรเงี้ยเราก็ต้องฟลิปปลาเดี๋ยวคำต่อไปทำให้ดูแต่นี่เป็นความรู้ใหม่นี่ไม่เคยดูเลยอ่ะใช่แต่ว่าทุกคนคำนี้ไม่ได้นะเชฟบอกเดี๋ยวเข้าบนไหลพอลูกค้ากินไปปุ๊บตับจะละลายเลยนะครับคำนี้อร่อยมากชอบกินไหมโอโทโร่ดีมากเลยเหรอร้อยแล้วจะร้อยยังลองหยุดถ่ายแล้วกินก่อนจริงเหรออร่อยมากใกล้จบคอแล้วใกล้จบแล้วอุ้ยเชฟทำไมกดใครกดหนูหรอตกใจมากอยู่ดีแบบเชฟทำไมอ่ะเสียงดังเกินไปหรอทำไมอ่ะอุ้ยกดยังไงดีก็ได้ดิไม่เห็นต้องเอาพามาตบแรงขนาดนี้เลยหอยใช่หอยเชฟก็บอกว่ามันยังไม่ตายมันเลยต้องแบบโยนตกน้ำให้ตายตื่นเลยครับให้ตื่นเฉยเห็นไหมตอบไหมเอาอ่ะขอโทษนะยายหอยใช่หอยกินเธอเดี๋ยวฉันทำบุญไปให้นะไปหน่อยนะคะเล่นใหญ่ไปหน่อยคือไม่รู้เลยว่าวันนี้จะมาสวยมาตลกอันนี้คือกุ้งหวานใช่ครับผมชื่อว่าคุระมะเอบินะครับเป็นกุ้งลายเสือญี่ปุ่นนะครับชัดมากไปเป็นอูนิแล้วนะครับเป็นอูนิโอ้อันนี้เดี๋ยวขอทั้งกล่องเลยได้ไหมคะคำนี้เป็นคำอูนินะคะก็เลยบอกว่าขอเท่านี้ได้ไหมคะได้ครับเฮ้ยคือดูเข้าไปในไอจีของคุระกุอะมันมีเหมือนแบบว่าเป็นแบบก็มาแค่เสกกับบ้านขนาด90เดี๋ยวนะคะทำไมคืออะไรมันดีมากเว้ยที่สุดไหมไม่มีคำบรรยายเลยเหรอรอของหวานนะคะแล้วก็ขอออกมาพักข้างนอกนิดนึงนะคะเพราะข้างในก็คือมีความหนาวนิดนึงนะคะอย่างที่บอกกันตั้งแต่ต้นคลิปนะคะว่าวันนี้เป็นมื้อพิเศษวันพิเศษนะคะเราก็เลยแต่งตัวแบบว่ามีความแบบเวอร์วังนิดนึงนะส้นสูงแต่งหน้าแต่ว่าให้พวกพี่มาถ่ายดีกว่าว่าอะไรในตัวที่ไม่เคยเห็นเบลใส่เดาซิเดาไม่ออกเลยเดาไม่ออกเลยเดาไม่ออกเลยนาฬิกานั่นเองค่ะคือถ้าใครรู้จักเบลอะจะรู้ว่าเบลเป็นคนที่ไม่ถือนาฬิกาเลยซึ่งวันนี้ที่เบลใส่มานะคะคือน้องจิ้มโดเช่วิต้านะคะ
คือจะบอกว่าทุกคนน่าจะเคยได้ยินแบรนด์นี้อยู่แล้วนะคะเขาเป็นแบรนด์ที่เก่าแก่มากเป็นแบรนด์สัญชาติสวิตเซอร์แลนด์นะคะซึ่งเขาบอกว่าแบรนด์นี้เป็นแบรนด์ที่เก่าแก่อันดับ4ของโลกเลยนะคะซึ่งปีนี้เนี่ยเป็นปีที่ครบรอบ190ปีของเขานี่เราสิริการแบรนด์190ปีเลยเนี่ยก็ลองจิ้นนะคะทุกคนน่าจะเคยได้ยินแบรนด์อยู่แล้วเบลก็มีโอกาสได้ใส่นะคะวันนี้รู้สึกว่ามันคอมพลีทลุคมากคือทุกคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยใส่นาฬิกาเพื่อดูเวลาอย่างเดียวใช่ไหมไม่ใช่นะคะจริงๆแล้วการใส่นาฬิกาเนี่ยคือไว้แบบเสริมบุคลิกคอมพลีทลุคได้ด้วยอย่างเช่นวันนี้คือถ้าสมมติเราไม่ใส่นาฬิกานะก็คือมันจะเหมือนแบบอะไรหายไปนึกออกป่ะแต่นี้มันเหมือนแบบเป็นแบบแอคเซสซอรีในตัวได้ด้วยนะคะซึ่งสวยมากจริงๆนะคะและด้วยภาพลักษณ์ของนาฬิกาตัวนี้นะคะเรียบหรูหรูหรามากนะคะซึ่งเข้ากับสโลแกนเขาเลยว่า elegance is an attitude ซึ่งคอลเลกชันนี้นะคะ Longines Dolce Vita เนี่ยเขาได้รับแรงบันดาลใจมาจากคำว่า Dolce Vita เนี่ยที่มันแปลว่าสีความหอมหวานในการใช้ชีวิตในสไตล์ Italiano นะคะอีกอย่างนึงนะคะหน้าปัดตัวนาฬิกาเนี่ยจะเป็นสีเหลืองผืนผ้าเป็นสไตล์ Art Deco ในช่วง1920นะคะเป็นหน้าปัดผืนสีผืนผ้าแบบนี้สวยหรูมากนะคะทุกคนแล้วมันแมทช์ได้กับทุกชุดมากเลยหน้าปัดนะคะของนาฬิกาเรือนนี้เนี่ยจะกันรอยขีดข่วนด้วยตัวสายเนี่ยทำมาจากสเตนเลสสตีลนะคะแล้วก็มีเม็ดมะยมสีพิงโกถึง18กะรัตเลยนอกจากภายนอกจะดูสวยหรูหราแบบนี้แล้วนะคะแต่ว่ายังฟังก์ชันอลอีกด้วยเพราะว่าเขามีกลไกระบบควอนต์นะคะซึ่งมีความเที่ยงตรงแล้วก็แม่นยำสูงมากจริงๆแล้วนอกจากนี้นะยังกันน้ำได้ลึกถึง30เมตรอย่างนี้ช่วงนี้เราต้องล้างมือบ่อยนะจะโดนน้ำโดนน้ำกลัวแบบโดนไม่ได้ซึ่งโดเชวิต้าตัวเนี้ยโดนน้ำได้นะคะเห็นว่าสวยหรูแล้วก็ฟังก์ชันแบบเนี้ยอยากรู้ราคาแล้วใช่ไหมเท่าไหร่คือจะบอกว่าราคาคือจับต้องได้มากๆนะคะเพราะว่าเจ้า Longines Dolce Vita ตัวนี้นะคะสนนราคาอยู่ที่ 69,700 บาทเท่านั้นคือราคาดีมากที่กับความหรูหรานี้นะคะทุกคนพิงโก18กะรัตโอ้ my god สุดยอดมากมีวารันตีนานสูงสุดถึง2ปีนะคะถ้าใครอยากได้นะคะสามารถซื้อได้ง่ายๆเลยที่ Official Store ของเขาได้ทั้ง Shopee แล้วก็ Lazada เลยนะคะหรือว่าใครอยากดูแบบว่าลายเพิ่มเติมนอกจากนี้นะคะสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ของเขาได้เลยมีทั้งเว็บไซต์ Facebook แล้วก็สามารถสั่งซื้อค่ะ Line Official ได้เลยง่ายสุดๆราคาดีด้วยซื้อง่ายอีกโอ้โหฝากไว้นะคะ Longines Dolce Vita ค่ะ I stand by you when you're ต้องเสียงหวานเนี่ยค่ะอ๋อเอ้ยลืมเลยว่ะลืมเลยเนาะพูดเยอะจะลืมว่าเขารอให้ของหวานเราอยู่โอเคเดี๋ยวเรากลับเข้าไปกินของหวานกันเป็นคอร์สสุดท้ายค่ะลองจิ้มอยู่สูงกลับซื้อกลับบ้านเลยอ่ะเชฟคะขอบคุณมากๆเลยนะคะวันนี้อร่อยมากๆ18คอร์สนะคะยังไงใครสนใจสามารถมาได้นะคะโคฮากุหลังเดอะไนท์นะคะมีทั้งหมด3คอร์สด้วยกันเนาะ12คำ15คำแล้วก็18คำเหมือนที่เบลสั่งไว้วันนี้นะคะมากันเยอะนะคะเชฟน่ารักมากตกมุกตลอดเวลายังไงก็ขอบคุณที่ติดตามชมถึงสุดท้ายนะคะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์แล้วก็กด Subscribe ให้เบลด้วยนะคะแต่ถ้าใครชอบเบลลุคนี้นะคะบอกเบลได้นะเดี๋ยวเราจะแต่งหน้าใส่ส้นสูงให้ทุกคนดูกันบ้างนะคะแล้วก็ขอฝากด้วยนะคะร้านโกฮากุนะคะหลังหนาวมากันได้นะคะขอบคุณสถานที่สวยค่ะส่วนนี้ต้องขอลาไปก่อนอิ่มมากๆอร่อยมากๆนะคะขอบคุณเชฟมากจริงๆนะคะเจอคลิปหน้าจ้าไปแล้วอย่าลืมดูเทอม2สยองขวัญด้วยนะทุบลงภาพยนตร์สวยๆหน่อยอ่ะสวยๆหน่อย